กันใน Facebook แต่ว่าไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวขนาดนั้นก็นึกออกคนเนี้ยคนนี้ออกเคยชอบดูเขาเล่นซึ่งตอนนั้นเอก็เปิดร้านยำอยู่ตรงลาดพร้าวเราชอบทำเมนูอะไรให้เพื่อนๆกินอย่างปลาร้าอย่างเงี้ยผมก็มาต้มเองแล้วก็ทำเองแล้วร้านเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยปลาร้าจะเขาไม่กินปลาร้าแต่เขากินได้เงี้ยเฮ้ยเรามีจุดเด่นตรงนี้ยำเป็นอาหารของกระเทยอะไรอย่างเงี้ยคือมีคนแซวว่าหรือผมเป็นก็ไม่รู้เล่าถึงที่ไรก็เรียกเสียงหัวเราะจากสี่หนุ่ม New Travelers ได้ทุกครั้งเพราะแม้สมาชิกวงแต่ละคนทำงานในแวดวงดนตรีมานานไม่ว่าจะเป็นภูภาคภูมินิ่มละไมมือกีตาร์อดีตสมาชิก Musketeer รวมถึงต้อมวัชรินทร์ธนุมาศมือเบสและเอิร์ธณัฐกุลนพรัตน์มือกลองหากสำหรับนักร้องนำเอกวชิรวิทย์เกิดไทยน้อยคนจะรู้ว่าหนึ่งในอาชีพเสริมก่อนจะมาเป็นศิลปินเต็มตัวคือการเปิดร้านยำปลาร้าอยู่แถวลาดพร้าวช่วงนี้เขาขายยำเนี่ยยกเทียบในยกคนเดิมมันน้องเอมันสมัยนั้นมันมีอยู่ร้านเดียวมันไม่มีใครทักปัจจุบัน New Travelers เดินทางด้วยกันมากว่า1ปีแล้วจนมีผลงานซิงเกิลที่4คือไม่เหลือใจที่พวกเขาทดลองปรุงรสชาติให้เข้มข้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ฟังทั่วไปที่พวกเขาก็บอกว่านี่คือหนึ่งในความสนุกสนานของการทำงานดนตรีที่ยังเปิดกว้างให้ได้ค้นหาตัวตนไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะว่าเราแบบพยายามจะเป็นอะไรครับมันก็คือสิ่งที่เราเป็นเหมือนกันบางครั้งเวลาคนอารมณ์ดีเนี่ยมันจะพูดพรรณนามันจะพูดแบบให้กำลังใจมันจะพูดอารมณ์บวกแล้วมันจะสามารถพรรณนามันจะสามารถซิมโบไลซ์อะไรได้แต่พอบางทีเราเสียใจเราแบบอ่ะง่ายๆอกหักเงี้ยมันแบบต้องกอดคอเพื่อนแล้วแบบมันคงไม่มีอารมณ์ที่จะแบบพรรณนาหรือเปรียบเปรยอะไรแล้วอะเสียใจก็บอกว่าเสียใจเสียใจมากที่ภูพูดไปก็ค่อนข้างจะควบคุมควบคุมแต่ว่าผมว่ามนุษย์เราเนี่ยจิตใจของการจะลงมือทำทุกอย่างมันมาจากแรงจูงใจใช่ไหมครับแรงจูงใจเพราะฉะนั้นความตื่นเต้นอะไรที่แปลกๆและใหม่ๆผมเชื่อว่าสิ่งนี้ทำไมวัยรุ่นกล้าที่จะทำอะไรออกจากกรอบวัยรุ่นกล้าที่จะต่อต้านอาจารย์บางทีสิ่งที่อาจารย์บอกเขาอาจจะไม่เชื่อเพราะท้ายสุดแล้วพอเขาได้เรียนจบมาไอ้สิ่งที่เขาต่อต้านตอนนั้นมันอาจจะประสบความสำเร็จในอนาคตก็ได้เพราะเช่นเดียวกันพวกเราทำเพลงถ้าพวกเราตีกรอบให้ตัวเองไว้เราก็จะไม่สนุกการทำงานเพราะฉะนั้นพวกเราตั้งใจว่าอยากจะสนุกกับมันเพราะต้องสร้างอะไรที่มันแตกต่างผลงานดังของ New Travelers คือซิงเกิลเปิดตัวอย่างแสงหิ่งห้อยที่โดดเด่นด้วยถ้อยคำที่แฝงสัญลักษณ์ดังบทกวีและเนื้อหาเต็มไปด้วยการให้กำลังใจจนมียอดวิวทะลุล้านครั้งตั้งแต่ช่วงแรกที่เผยแพร่ทางออนไลน์หากพวกเขาก็บอกว่านั่นไม่ใช่สูตรสำเร็จที่พวกเขาคิดจะทำซ้ำเพราะเชื่อว่าถ้าศิลปินมีหน้าที่แค่ตอบโจทย์การตลาดเพียงอย่างเดียวก็คงเป็นเรื่องน่าเศร้าง านศิลปินมันไม่ใช่งานนั่งโต๊ะงานประจำรับเงินเดือนอะไรเงี้ยครับมันมีความเสี่ยงกว่าอาชีพอื่นๆกว่ารับราชการอะไรอยู่แล้วความมั่นคงมันสู้พวกนั้นไม่ได้เงินบำนาญก็ไม่มีสวัสดิการก็ไม่มีแต่มันก็ไม่ใช่ข้อเสียอย่างเดียวครับข้อดีคือคุณอิสระในเมื่อมันมีความอิสระแล้วก็แบบก็ขออิสระให้สุดหน่อยแล้วกันก็คืออย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่อยากทำอ่ะอย่าให้เราเล่นดนตรีที่เราไม่อยากเล่นเลยเพราะไม่งั้นมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการทำงานประจำที่มันไม่ได้เงินเดือนแล้วก็ไม่ได้บำนาญด้วยอ่ะสิ่งที่เราอยากทำเราทำไปหมดแล้ว อยู่ที่ตอนนี้ว่าเขาจะเลือกอันไหนบ้างอะไรครับแล้วเราก็ยังทำอยู่เรื่อยๆทดลองอยู่เรื่อยๆเราอยากจะเป็นแบบไหนเราพยายามที่จะความสนุกมันก็คือเราไม่รู้ว่าเรายังไม่เจออะไรเรายังไม่ให้เราเจอแล้วเราก็ไม่รู้ก็รู้อีกว่าต่อไปข้างหน้าเราจะเจออะไรอีกYou keep.
มบอกว่าสำหรับพวกเขาเพลงที่ดีที่สุดยังไม่ถูกค้นพบและอาจไม่ถูกค้นพบเลยก็ได้ขอเพียงได้ทำงานเพลงที่ดีต่อไปเรื่อยๆก็ช่วยเติมเต็มได้มากแล้วเพราะว่าเขามั่นใจว่าจุดหมายบนถนนดนตรีอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญหากการได้ทำอะไรสนุกๆระหว่างทางต่างหากที่เหมาะสมกับวงดนตรีที่ชื่อ New Travelers ก็เธอไม่เหลือใจจะทำอะไรก็สายไปฉันเจ็บเหลือเกินถ้าขาดใจทำไมไม่เหลือ